สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ TPN Beer Review สักครั้งนะครับผมวันนี้ผมมีเบียร์ใหม่ๆที่จะมาแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักนะครับเบียร์นี้มาจากประเทศเบลเยียมและได้เริ่มต้นทำเบียร์มาตั้งแต่ปีคริสตศักราช1654นะครับผมนี่เป็นเบียร์ที่เริ่มมาจากเริ่มตั้งแต่ครอบครัวนะครับทำตั้งแต่ครอบครัวยันตอนนี้เป็นเบียร์ที่มีคนโหวตให้เป็นเบียร์ที่ดีที่สุดในโลกนะครับผมซึ่งถ้าเพื่อนๆคนที่สนใจเบียร์ตัวนี้เนี่ยนะครับเบียร์นี้มีชื่อว่า Delirium Nocturnum นะครับผมจะเห็นว่าอันนี้มันกลับด้านนะครับแต่ว่านี่จะเห็นว่ามีเป็นตัวช้างนะครับดูจากภายนอกเนี่ยเหมือนกับจะเป็นเบียร์ที่ถูกนะครับผมแต่จริงๆแล้วเป็นเบียร์ที่ไม่ถูกเลยนะครับแอลกอฮอล์คอนเทนต์นะครับมีถึง 8.5% นะครับผมจากขวดนี้นะครับแล้วก็จะพูดอะไรดีดีพูดถึงขวดนึงเนี่ยขวดนี้นะครับจะเห็นว่าเป็นขวดขนาดที่ไม่ใหญ่นะครับแต่ว่าสีข้างในเนี่ยเรายังมองไม่เห็นจนกว่าจะเทลงมานะครับมีสีเป็นสีเป็นสีน้ำตาลแดงมืดนะครับผมกับแล้วก็รวมไปกับสีขาวเหลืองก็มีโฟมที่หนานะครับผมยังไม่รู้เพราะผมไม่เคยลองนะครับเท่าที่อ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าจะมีกลิ่นของคาราเมลมอคค่าแล้วก็ช็อกโกแลตนะครับแล้วก็มีทั้งเครื่องเทศต่างๆ อย่างพวกฮาร์ดลิเคอร์นะครับพวกแบบลิคอริสแอนด์แล้วก็คอรันเดอร์นะครับนี่คือกลิ่นที่เราจะได้กลิ่นนะครับแน่นอนว่า เราจะต้องมาลองก่อนว่าจะดูว่าเบียร์นี้คุ้มค่าราคาหรือเปล่าเพราะว่าผมซื้อมา4ขวดทั้งหมด4ขวดนี้นะครับเป็นขวด4แพ็คนะครับ$25ซึ่งเป็นเบียร์ที่ไม่ถูกเลยปกติอย่างแพงที่จะซื้อก็ที่ผมเคยซื้อแพงสุดก็เป็น4แพ็คของ Dogfish Head 90 minute นะครับซึ่งราคาประมาณ$11-$12นะครับแต่ว่าอันนี้4 pack ถึง$25เราจะมาดูว่าสีเป็นยังไงนะครับจะเหมือนกับคนที่เคยเขาบอกหรือเปล่าอ๋อก่อนอื่นจะบอกว่าเวลาเพื่อนๆที่จะเทเนี่ยนะครับก็คือขวดเบียร์เนี่ยเป็นเบียร์ที่ยังไม่ได้ฟิลเตอร์คือยังไม่ได้ผ่านการกรองเพราะฉะนั้นมียีสต์อยู่ข้างในเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าก่อนที่จะเปิดเนี่ยไม่ควรที่จะmix yeast เข้าไปกับเบียร์เพราะว่าจะทำให้อาจจะมีรสชาติที่เปรี้ยวนะครับเพราะฉะนั้นการเทเนี่ยเราจะเทออกมาค่อยๆเทเนี่ยแล้วก็จะทิ้งส่วนที่เหลือคือยีสต์เนี่ยประมาณขนาดนี้นะครับเหลืออยู่ในขวดเพื่อเททิ้งเพราะว่ามันนั่นเป็นส่วนที่เราไม่ต้องการนะครับสำหรับบริษัทเขาแนะนำให้มีกลาสกับก๊อบเล็ตนะครับซึ่งจะทำให้เราสามารถดมกลิ่นได้ดีมากนะครับนี่เป็นแก้วของ Dogfish Head นะครับผมตื่นเต้นมากจะดูว่าเป็นยังไงกันตื่นเต้นมากเลยนะฮะโอ้โหรู้สึกว่าแพงมากเลยนะฮะจะดูว่าสีเป็นยังไงนะครับผมนี่ค่อยเทเพราะว่าเราไม่อยากให้ยีสต์ลงมานะครับค่อยๆเทนะฮะเห็นไหมครับจะมีสีน้ำตาลเข้มนะฮะฟอร์มี่มากนะครับเท
ือว่าเป็นหนึ่งในเท่าที่ผมอ่านรีวิวออนไลน์นะครับเป็น perfect beer มากสำหรับจะบอกว่าเพื่อนๆในประเทศไทยนะครับถ้าอยากลองหาเบียร์นี้นะครับที่ใกล้ที่สุดที่จะถ้าเพื่อนๆมีโอกาสได้ไปประเทศไต้หวันเนี่ยมีขายเบียร์นี้นะครับผมโชคดีมากแค่นั่งเครื่องบินไปแค่2ชั่วโมง3ชั่วโมงก็ถึงได้ลองเบียร์นี้แล้วนะครับจะมาลองดมว่ากลิ่นนี้มีกลิ่นเบียร์ไหมใช่ครับไม่ได้กลิ่นแอลกอฮอล์เลยนะครับมันมีกลิ่นคาราเมลช็อกโกแลตมอคค่าอยู่บางมากครับซึ่งแทบจะไม่ได้กลิ่นเลยถ้าไม่ได้ศึกษามาก่อนนะลองชิมก่อนแล้วกันนะครับบอกคำเดียวว่าไม่ได้รสชาติแอลกอฮอล์แม้แต่นิดเดียวเลยนะครับเป็นเบียร์ที่ลื่นมากครับก็ถ้าสำหรับใครที่อยากลองนี่ก็ต้องระวังนะครับเพราะว่ามันเป็นเบียร์ที่ไม่เบานะครับแต่เราจะไม่รู้สึกเลยว่ามีแอลกอฮอล์อยู่ข้างในเบียร์นี้นะฮะคือรสชาติทุกอย่างนี่มันผสมผสานกันจนแทบบอกไม่ออกเลยนะครับว่ามีอะไรอยู่ข้างในกันแน่เนี่ยเป็นเบียร์ที่มีความซับซ้อนมากนะครับบอกได้ว่าเป็นเบียร์ที่หาดื่มได้ไม่ง่ายนะครับซึ่งในเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยไม่มีประเทศไหนขายเลยยกเว้นถ้าในเอเชียก็จะมีประเทศไต้หวันแล้วก็ญี่ปุ่นหรือแม้กระทั่งเกาหลีนะครับตกแล้วขวดนึงก็ประมาณ7 US ดอลลาร์ซึ่งตกแล้ว210บาทนะครับแต่อย่าให้รัฐบาลประเทศเราโกงเรานะครับเพราะว่าภาษีของแอลกอฮอล์บ้านเราเนี่ยมันแพงมากซึ่งผมแนะนำให้ถ้ามีโอกาสได้ไปประเทศเบลเยียมหรือประเทศยุโรปใดๆเนี่ยผมคิดว่ามีเบียร์นี้ให้ลองแน่นอนนะครับซึ่งจำได้ง่ายๆอีกทีนึงเลยนะครับก็คือมีเป็นช้างสีชมพูนะครับอีกทีนึงคือ Delirium Nocturnum นะครับผมเดี๋ยวผมจะเขียนลงไปในคอมเมนต์นะครับ description ว่าเบียร์นี้เว็บอยู่ที่เว็บไหนนะครับภาษีประเทศเราแพงครับผมคิดว่าแนะนำให้ไปกินนอกประเทศเพราะว่าไม่คุ้มกับที่จะเอาภาษีของแอลกอฮอล์เนี่ยมาจ่ายให้รัฐบาลของประเทศเราครับผมเพราะว่าถ้าภาษีที่เราได้จ่ายไปสำหรับแอลกอฮอล์เอาไปให้คนโกงนะครับผมคิดว่าไม่คุ้มกันนะครับไม่ได้หมายเพราะว่าผมเป็นคนที่ไม่ซัพพอร์ตหรือเห็นด้วยกับรัฐบาลอย่างไรก็ตามแต่ผมคิดว่าถ้าประเทศเรายังเป็นอยู่อย่างนี้อยู่ผมคิดว่าใครที่คิดว่าสามารถมีเงินสำหรับจับจ่ายใช้สอยได้เนี่ยก็ไม่สมควรดื่มเบียร์พวกนี้ในประเทศนะครับเพราะว่าจะเปลืองตังเปล่าๆสำหรับรัฐบาลที่ทำงานให้ประเทศเราอยู่ทุกวันนี้นะครับสำหรับคนที่เป็นนักดื่มเบียร์ผมคิดว่าจะบอกได้เลยว่าสำหรับคนที่ชอบดื่มเบียร์จากประเทศเบลเยียมนะครับจะบอกได้เลยว่า
รสชาติเนี่ยรสชาติที่แบบฟรุตตี้มากครับมันก็มีผลไม้มีตัวแทบจะไม่รู้สึกแอลกอฮอล์ซึ่งถ้าใครคนที่เคยลองอะไรนะครับฮูการ์เดนเนี่ยซึ่งเป็นที่นิยมในประเทศไทยมากเลยเนี่ยผมคิดว่าราคาแพงนะครับสำหรับเราทุกคนที่จะซื้อ6ขวดในราคาประมาณ760บาทเนี่ยหรือ750เนี่ยผมคิดว่าเก็บตังนะครับแนะนำให้เก็บตังไว้แล้วก็ไปดื่มต่างประเทศนะครับซึ่งภาษีนั้นถูกต่ำเลยนะครับง่ายๆเลยประเทศเพื่อนบ้านที่มีขายฮูการ์เดนที่ถูกเลยนะครับก็คือประเทศฮ่องกงนะฮะอย่าซื้อครับใครมีโอกาสได้ไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยก็ดื่มทางประเทศให้ที่ต่างประเทศให้สมใจเลยนะครับอย่ามาลองอย่าไปดื่มที่ประเทศไทยเลยครับอย่าเสียตังค์เปล่าๆให้รัฐบาลไทยเลยครับผมอีกอย่างนึงก็คือสรุปเลยนะครับอีกอย่างก็คือสปอนเซอร์ของเบียร์นี้เนี่ยเป็นเบียร์เยี่ยมอย่างแท้จริงเลยนะครับซึ่งใครเป็นแฟนพันธุ์แท้เบียร์ของประเทศเบลเยียมเนี่ยไม่ควรพลาดนะครับผมสำหรับวันนี้นี่ก็ลาไปก่อนนะครับแล้วก็คะแนนที่ผมจะให้เบียร์นี้นี่ก็คือผมให้คะแนน 9.8 นะครับเต็ม10เพราะว่าเมาท์ฟีลดื่มง่ายมีกลิ่นที่ดีมากแล้วก็รูปลักษณ์เวลาเทเนี่ยมีโฟมมีเฮดนะครับมีฟองเนี่ยแมทช์กับเบียร์มากๆเลยนะครับแล้วก็รสชาติเนี่ยก็เป็นรสชาติที่ดื่มง่ายผมคิดว่าใครที่ชอบฮูการ์เดนทุกคนนี่ก็น่าจะลองเบียร์นี้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็สำหรับที่เพียนบีรีวิววันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคราวหน้าสวัสดีครับ